กาสถานที่ต่อไปราชประสงค์ราชประสงค์การู้แล้วล่ะหน้าก็เดินทางมาถึงแล้วนี่ไงว่าแต่แน่ใจนะว่าภารกิจต่อไปคือที่นี่ไม่เห็นมีกลิ่นของอสูรเลยสักตัวถึงอย่างนั้นก็เธอแต่ที่นี่มันเงียบจะตายไปไม่แน่นะพวกอสูรอาจจะซุ่มโจมตีเราอยู่ก็เป็นได้นะหลบไปเลยเจ้าบ้าเอ้ยนี่เจ้าหมีมองหน้าหาเรื่องกันได้ยังไงมาสู้กับฉันซะสิถึงเป็นหมีฉันก็เคยล้มมาแล้วนะไฟพอได้แล้วพอได้แล้วภารกิจต่อไปของพวกเจ้าไม่ใช่การปราบอสูรสักหน่อยแต่เรามาที่นี่เพื่อโปรโมทดาบพิฆาตอสูรที่สามารถรับชมเป็นภาคภาษาไทยได้ที่ไลน์ทีวีต่างหากล่ะกะอย่างนั้นนี่หรอกเหรอเอเนซุโกะก็อยากทำภารกิจนี้ด้วยงั้นสินะถ้างั้นก็ลุยกันเลยสวัสดีครับนบการ์ตูนคลับครับสวัสดีครับผมก้าวเฉลิมพลแพทย์คดีครับถ้าเป็นทันจิโร่ครับสวัสดีครับผมม็อบกิติธรพันโคกรวดครับถ้าเป็นเซนิสึครับสวัสดีค่ะลักกี้ลัคนานักสิริค่ะภาคเป็นเนซุโกะค่ะสวัสดีครับปิงพัทเตชินสัสสิพัฒนาธาดาครับภาคเป็นอินโนสเกะครับสวัสดีครับปลายพิพัฒน์บุญสิทธิเลิศครับภาคเป็นตัวประกอบในเรื่องแต่ว่าจริงๆมีหน้าที่ควบคุมการภาคเรื่องนี้ครับผมกล่าวถึงการ์ตูนจากโชเนนจัมป์ก่อนนะครับผมว่าโชเนนจัมป์นับเป็นหัวหนังสือการ์ตูนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งดาบพิฆาตอสูรเป็นการ์ตูนที่ทำลายสถิติของทุกสถิติในโชเนนจัมป์รอบ10ปีเรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนที่ทำลายทุกสถิติที่มีมาของการ์ตูนญี่ปุ่นเลยครับผมกระแสมาแรงมากที่สุดในยุคปัจจุบันทำให้เราการ์ตูนคลับร่วมกับไลน์ทีวีเนี่ยเราก็ตั้งใจนำการ์ตูนที่ดีที่สุดดังที่สุดมาออกอากาศร่วมกันครับจะกินชาบูจะกินชาบูชาบูเนซุโกะแต่เย็นๆนะเดี๋ยวพี่พาไปกินชาบูเดี๋ยวเพิ่งมาหอยหิวเดี๋ยวพี่พาไปเองเรื่องนี้นะฮะต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้นักพากย์เยอะมากๆน่าจะเยอะที่สุดในบรรดาอนิเมะซีรีส์ที่ฉายในบ้านเราโดยปกติคร่าวๆมากกว่า30คนนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆตัวอนิเมะก็ทำดีนะครับภาพสวยดนตรีดีคือทุกอย่างมันดีไปหมดแล้วก็เลยมองว่างั้นเรื่องนี้เราควรที่จะทำให้มันเสียงภาคมันมีความพิเศษมากกว่าเรื่องอื่นปกติแล้วนักพากย์ปกติเขาจะเป็นทีมประมาณ7-8-9 คนใช่ไหมฮะก็จะมีการเวียนนักพากย์ตัวนี้พากย์ตัวนี้แล้วต้องพากย์ตัวอื่นด้วยแต่ว่าในเรื่องนี้แทบจะ1คนต่อ1ตัวละครครับต้องบอกว่าเรื่องนี้ต้องคัดเลือกมากกว่าเรื่องอื่นฮะมีหลักเกณฑ์ง่ายๆคือเราจะยึดออริจินอลต้นแบบว่าตัวละครเขาเนี่ยมีลักษณะเสียงยังไงมีฟีลลิ่งยังไงแล้วก็เราก็ดูว่านักพากย์ที่เราจะเลือกนะมีความใกล้เคียงไม่ว่าจะเนื้อเสียงก็ดีหรืออารมณ์สามารถทำได้ใกล้เคียงเขาไหมหรืออันนี้ผมยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือเซนิสึนะครับเซนิสึเนี่ยผมต้องเลือกคนที่เขาเรียกว่าอะไรบ้าพลังพร้อมที่จะสละคอของเขาที่วายๆเป็นคนที่วายๆนั่นเองครับกับตัวละครเนี่ยผมต้องบอกว่าบางทีมันต้องใช้คอเยอะมันมากมันบ้าบ้ามากๆอะครับก็เลยต้องเอาคนบ้าๆมากๆหน่อยนะฮะรวมถึงเนื้อเสียงเขาก็มีความใกล้เคียงกับต้นฉบับด้วยหรือไม่ว่าจะทันจิโร่อันนี้ก็ผ่านการแคสหลายคนอินโนสเกะนะฮะคนนี้นะฮะผมจะบอกว่าเขาหล่อเหมือนตัวละครเลยนะฮะตัวละครจริงๆเขาจะใส่หัวหมูใช่ไหมฮะแต่ว่าเวลาเขาถอดมาจริงหน้าเขาสวยสวยหน้าหวานหน้าหวานนี่นี่หน้าคนนี้หล่อไหมฮะผมว่าหล่อได้เหมือนตัวละครเลยคือคัดมาเพราะว่าหน้าแล้วก็เวลาเขาคำรามคือคนนี้เวลาเขาคำรามเนี่ยเขาจะมีความเครือลองโชว์เดี๋ยวผมถือให้ไกลๆผมถือให้ไกลๆคือมันจะมีความเครือในคอนะฮะแล้วคนนี้เขาทำได้ออกมาดีเลยฮะแล้วก็เนซุโกะนางเอกตัวละครหญิงตัวเอกของเราที่เหตุผลที่เลือกพี่ลัคนาพี่ลัคกี้นะครับเพราะว่าพี่ลัคกี้เป็นคนที่เก็บแอคติ้งแล้วก็สามารถเกาะซาวหรือเรียนซาวได้มีความใกล้เคียงต้นฉบับมากจะสังเกตว่าเนซุโกะเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดเป็นประโยคมากนักเนาะแต่เขาจะมีอะไรเนี่ยซึ่งพี่ลักกี้ทำได้ออกมาเป๊ะมากครับรวมถึงตอนที่มัน
ป็นอสูรตอนแรกใช่ไหมจะมีการคำรามหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ซึ่งพี่ลักกี้ก็เองก็จัดเต็มไม่แพ้ทุกๆคนเหมือนกันครับพูดได้เลยว่าคีเมสึโนะยายบะดาบพิฆาตอสูรแบบฉบับที่ภาคโดยทีมการ์ตูนคลับอะครับผมน่าจะเป็นผลงานชิ้นเอกผลงานชิ้นโบแดงหรือว่ามาสเตอร์พีซในการภาคการ์ตูนหรือเทียบชั้นผลงานภาคภาพยนตร์เรื่องหนึ่งได้เลยครับผมน่าจะเป็นเพราะว่าเรื่องวัยของตัวละครด้วยเพราะว่าผมสามารถที่จะตะโกนได้สุดพอสมควรนะครับครับก็ของพวกเรานี่บ้านะน่าจะเป็นนั่นแหละครับน่าจะเป็นเอาจริงๆคือรู้สึกว่าอินุสเกะกับเทนิสึคือคนบ้าครับจริงๆเป็นคนขี้วายเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วถึงจะเป็นแค่ในสึกกที่อื้มๆก็เหอะนะแต่ว่าคิดเหมือนกันว่าโดนเลือกเพราะ EP 1อ่ะจริงๆคิดมาตลอดเลยว่าโอ้โหมันใช้พลังแบบหนักมากอ่ะแบบเป็นอสูรอยู่อย่างเงี้ยอยู่เงี้ยทั้งตอนแบบภาคเสร็จเกือบหน้ามืดเลยอ่ะคิดว่าก็น่าจะได้เพราะอันนี้เหมือนกันค่ะเป็นคนที่เวลาภาคหรืออะไรพวกนี้เราจะเต็มที่ใส่สุดไม่สนว่าคอจะพรุ่งนี้จะภาคไหวไหมตอนต่อไปจะเป็นยังไงก็คือเอาปรับเต็มที่ประมาณนั้นก็คงจะเป็นเหตุผลที่พี่ปายเขาเลือกครับแล้วก็ขอเสริมทันจิโร่นิดนึงจริงๆแล้วทันจิโร่เนี่ยเรามีแผนคุยกับทางคุณนพว่าเราอยากได้นักภาคที่ค่อนข้างหน้าใหม่ใช้คำนี้แล้วกันนะครับแต่เราก็เลยคัดเลือกออกมาเป็นน้องก้าวนะครับเพราะว่าจริงๆแต่ต้องบอกก่อนว่าจริงๆน้องก้าวไม่ใช่หน้าใหม่คือไม่เคยผ่านสนามน้องก้าวผ่านสนามมาพอสมควรมีการฝึกปรือนู่นนี่นั่นแบบพอสมควรเพียงแต่ว่าครั้งนี้นั่นแหละเป็นครั้งที่ได้รับเป็นตัวละครหลักเลยนะครับตอบอะไรบ้างก็ได้ไม่พูดไม่หมดฝึกมาก็นานพอสมควรแล้วแล้วก็มีก็ลงหนังบ้างอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ครั้งนี้ก็ได้ตัวพระเอกเลยรู้สึกเป็นที่ปลื้มปริ่มมากๆขอบคุณพี่ปายมาที่เรียกมาแค่ อันนี้รายการวันนี้ที่เราคอยมาครับเนี่ยอันนี้รายการอะไรครับเนี่ยไม่นี่ทาจิโร่กับเนซึโกะจังไปกินชาบูกัน2คนเหรอนี่เจ้าบ้าเอ้ยแอบหนีไปกิน2คนโดยที่ไม่บอกฉันอย่างนั้นเหรอนายนี่มันบ้าที่สุดเลยทาจิโร่จะมาเนซึโกะจังจ้าปวดหลังเนี่ยตะโกนถึงปวดหลังถ้าจะให้ยากสุดคือตอนช่วงแรกๆครับที่ว่ามันจะมีเป็นคนที่เขามีหลากหลายอารมณ์มากเดี๋ยวจะมีความเป็นห่วงน้องเดี๋ยวจะมีความแบบกลัวความพยายามอะไรของเขาเนี่ยแล้วทำให้บอกว่าต้องใส่สุดทั้งเศร้าทั้งโกรธแค้นทั้งพลังอะไรต่างๆนานาเยอะไปหมดเลยช่วงแรกๆก็เลยเป็นอะไรที่ท้าทายมากครับซึ่งเป็นวันแรกที่ภาคเป็นวันแรกที่ภาคตอนแรกแล้ววันแรกตอนแรกความยากของผมเหรอความยากของผมคือการที่มันวายตลอดเวลานี่แหละผมรู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันใช้ energy เยอะมากๆความยากของมันคือการวายยังไงให้เซฟตัวเองที่สุดเพราะว่ามันเหนื่อยของเนซึโกะคือเป็นคำว่าอึมที่มีหลากหลายอารมณ์พูดแค่อึมแต่มีแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบแค่อึ้มอ่ะแต่ต้องเกาะเขาให้ทันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความยากอยู่เหมือนกันผมความยากของผมคือมันเสียงไม่เข้าหน้ามันอ่ะความเสียงไม่เข้าหน้าของมันที่ต้องแบบเอ้ยแต่ว่าหน้าสว่างมากอะไรประมาณนี้ต้องอธิบายเสริมนิดนึงคือซาวต้นฉบับมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนั้นจริงใช่ครับครับจะพูดอะไรล่ะกากสนุกครับสนุกผมชอบภาคตัวแบบนี้ฮะสนุกดีคือมันเป็นการใช้เสียงที่แปลกๆไงแบบสบายดีไหมมันคือมันไม่ใช่การเล่นมันเล่นแบบฟลิปไปฟลิปมาฟลิปไปฟลิปมาแต่เราต้องระวังไม่ให้มันเหน่อคือเราขึ้นสูงลงต่ำขึ้นสูงลงต่ำแต่ต้องให้มันฟังแล้วมันไม่เหน่อด้วยแต่มันมีลีลาของมันก็สนุกฮะสนุกเขาไม่ให้ใครด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาจองตัวนี้เลยจริงก็วิเขินเลยคาแรคเตอร์ดีไซน์นี่ผมก็ชอบครับเพราะว่ามันมีความที่มีแต่ละคนนี่คือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าเป็นใครกันประมาณนั้นครับมันก็ภาพสวยมากๆเลยล่ะครับตอบแบบเนซึโกะกี่กองง่ายจังมิตรภาพสั้นๆเลยก็อย่างที่บอกไปทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเสียงเพลงคือต้องบอกว่านี่แม้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้เผาคือถ้าดูหลายๆเรื่องในบางช็อตมันจะเผามากเลยก้าแต่ว่าอันเนี้ยมันจะไม่เผาแบบสวยทุกช็อตเลยก้าเฮ้ย
เอะอะเอะอะก็กินแต่ชาบูพวกแกรู้ไหมว่ามันย่อยยากไปซื้อยาคู่มากินด้วยสิโว้ยมันมีแลคโตบาซิลัสก็อยากให้ทุกคนมาดูภาคไทยของดาบพิฆาตอสูรกันครับทุกคนตั้งใจกันจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางทีมงานทางนักพากย์ทางทุกคนทางการ์ตูนคลับทุกคนตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากๆเลยครับค่ะก็อย่างที่ปลายบอกไปตอนต้นว่าเรื่องนี้ใช้คนพากย์เยอะมากซึ่งมันน่าจะเป็นเรื่องแรกเลยนะของอนิเมะญี่ปุ่นที่ใช้คนพากย์เยอะขนาดนี้แล้วก็มันทำให้การ์ตูนเนี่ยออกมามีความหลากหลายทางเสียงมากอยากให้ลองเปิดใจดูกันนะคะว่าแบบการ์ตูนที่เขาทำอย่างบรรจงมันเป็นยังไงสำหรับผมนะผมมองว่ามันความตั้งใจอ่ะถ้าคุณได้ไปดูอ่ะคุณจะเห็นมันในงานอยู่แล้วแหละแต่สิ่งที่คุณจะได้เห็นมากกว่านั้นมันมีเรื่องของความใส่ใจความละเอียดอ่อนเราจะเห็นแต่หนังการ์ตูนที่เสียงซ้ำๆนั้นมันอาจจะทำให้หลายคนเกิดอคติกับการพากย์ไทยแต่ผมมองว่าเนี่ยถ้าคุณอยากจะดูที่อะไรที่มันคล้ายกับญี่ปุ่นที่สุดคุณก็ลองดูพากย์ไทยเราทำได้ดีเหมือนกันเปิดโอกาสให้พวกเราได้โชว์ความสามารถนะครับคืออยากจะบอกว่างานเนี้ยอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกอย่างที่ทุกคนพูดว่าใช้นักพากย์เยอะมากแล้วก็มันไม่ได้มีบ่อยก็อยากให้ทุกคนอุดหนุนนะครับดูของถูกลิขสิทธิ์กันเยอะๆถ้าเกิดว่าทุกคนมีการอุดหนุนการตอบรับที่ดีกับการทำงานที่ทุ่มเทแบบนี้เชื่อว่าต่อไปอนาคตเราก็จะมีงบประมาณหรือมีอะไรที่ทำแบบนี้ได้คือนี่มันอาจจะเป็นตัวต้นแบบตัวทดลองตัวเบต้าหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ที่ทำให้ทุกคนเห็นว่าเราสามารถใช้นักพากย์เยอะขนาดนี้ได้นะเราสามารถทำให้มันหลากหลายได้เพราะฉะนั้นถ้ามันไปสัมผัสถึงคนดูจริงๆแล้วคนดูรู้สึกว่ามันมีคุณค่าจริงๆก็อยากจะให้ตอบสนองต่อสิ่งนี้เพราะว่าถ้าเราตอบสนองต่อสิ่งนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นผลกระทบให้เรื่องต่อไปหรืออื่นๆเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับผมอยากให้อนาคตเราสามารถทำแบบนี้ได้เรื่อยๆต่อไปก็ตั้งใจกับโปรเจกต์นี้มากจริงๆนะครับผมก็อยากให้เป็นผลงานมาสเตอร์พีซของทีมภาคไทยของพวกเรานะครับผมก็ฝากด้วยครับกับดาบพิฆาตอสูรเวอร์ชั่นภาษาไทยจากทีมการ์ตูนคลับนะครับผมดูย้อนหลังได้ฟรีๆที่นี่ที่เดียวทาง LINE TV ครับสามารถรับชมดาบพิฆาตอสูรภาคไทยครบทุกตอนได้แล้ววันนี้บน LINE TV ได้เลยนะครับ